เอาครับเรามาเริ่มดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าครับตัวอย่างแรกของเรานะครับคือบริษัท CSL หรือ CS Loxinfo นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตลีสไลน์บอร์ดแบนแล้วก็ผู้ให้เช่า Data Center นะครับรวมถึงมีสมุดหน้าเหลืองแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอย่างเช่นพวก IT Solution รับเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับเรามาเริ่มย้อนเวลาไปหาอดีตกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556เราจะคำนวณราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะได้เงินปันผลเท่าไหร่ในช่วงของปีพ.ศ. 2556โดยวิธีแรกนะครับที่เราจะคำนวณก็คือใช้วิธีสมมติฐานแบบที่1แบบที่1ก็คือเราจะใช้วิธีการคำนวณที่เรียกว่าใช้กำไรของช่วงปีก่อนเนี่ยมาลองเติมดูเอาละครับพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราจะสมมุติว่าช่วงนี้เป็นช่วงของไตรมาสที่1นะครับของช่วงปีพ.ศ. 2556ที่ประกาศเรื่องของกำไรต่อหุ้นมาแล้วนะครับก็คือ 0.25 บาทต่อหุ้นแล้วก็ย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งครับในช่วงของปี55กับปี54นะครับไตรมาส2ของปี55นะครับแล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4ท่านจะเห็นว่าไตรมาส2ไตรมาส3และไตรมาส4นั้นมีกำไรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่1นะครับแต่ถ้าย้อนไปในปี54เนี่ย Q4 นั้นมีกำไรตกลงมานิดหน่อยนะครับโอเคละเรายังไม่หาข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับแต่เราใช้สมมติฐานแบบที่1ดูก่อนว่าแล้วมันจะได้กำไรออกมายังไงบ้างนะครับก็อย่างนี้เลยครับวิธีแรกง่ายๆก็คือเอาตัวเลขของปีที่แล้วนะครับหรือปีพ.ศ. 2555มาใส่ก่อนด้วยสมมุติฐานที่1ก็คืออย่างน้อยบริษัทต้องทำกำไรได้เท่าเดิมก็ยังดีนะครับซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็น lead lines นะครับแล้วก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับอีกพอร์ตหนึ่งก็เป็นเรื่องของการได้จากการจ้างทำงาน IT Solution แล้วก็เรื่องของสมุดหน้าเหลืองเอาละแล้วก็สมมุติฐานว่าอย่างน้อยลูกค้าไม่หนีไปไหนแล้วก็ยังมีงานเท่าเดิมก่อนนะครับดูว่าถ้าเราซื้อณจุดที่ไตรมาสที่1นะครับเราจะได้อะไรบ้างมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกนะครับจะสังเกตว่าผมเอากำไรของในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3และก็ไตรมาสที่4มาใส่เลยท่านจะเห็นว่า 0.15 0.17 และ 0.15 รวมออกมาแล้วนะครับถ้ารวมไตรมาสที่1ของปี56อันนี้คือประกาศออกมาแล้วนะครับคือ 0.25 รวมแล้วจะได้เท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับคือทำยังไงก็ได้นะครับให้แทนค่าในสูตรคือเราต้องรู้ว่าเงินปันผลจะได้เท่าไหร่นั้นอีกตัวเลขหนึ่งที่เราต้องหามาก็คือ payout ratio ท่านดูนะครับ payout ratio ถ้าย้อนกลับไปปี54จากตัวเลขที่ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามี 96% 92% ซึ่งมีการปันผลลดหลั่นกันลงมาตามลำดับฉะนั้นในมุมมองที่เราสามารถที่จะมองในแบบอนุรักษ์นิยมได้นะครับก็คือมองว่าปันผลลดลงมาอีกให้เหลือสักประมาณ 90% ดูซิว่าถ้าบริษัทกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.72 บาท Payout ที่ 90% จะจ่ายปันผลกี่บาทจากตัวเลขนะครับจะเห็นว่า 90% ของ 0.72 ก็คือ 0.65นั่นเองครับฉะนั้นเราได้ตัวเลขละอย่างน้อยตรงนี้นะครับปันผล 0.65 เดี๋ยวเราจะค่อยเอาไปแทนค่าในสูตรทีหลังมาดูตารางยิวครับตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับยิวคือความคาดหวังในเงินปันผลด้วยวิธีของ Dividend Valuation Matrix นะครับเราจะหาหุ้นที่ปันผล 5% ขึ้นไปซึ่งตรงนี้เราคุยกันในหุ้นเสี่ยงต่ำปันผลสูงของเล่มที่1ไปแล้วนะครับส่วนในเล่มนี้เรามาคำนวณราคาแบบเพียวๆกันเลยนะครับวิธีการคิดนะครับก็คือไปดูยิวย้อนหลังปี55ปี54ปี53ปี52นะครับอย่างน้อย5ปีย้อนหลังซึ่งตรงนี้ถือว่าพอแล้วครับประมาณ5ปีอยู่ในความคาดหวังที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและความปัจจุบันมากหน่อยจะเห็นว่ามีตัวเลข22 7 8 5และ5สิ่งที่ผมอยากให้ท่านดูนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับและอยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับก็คือผมจะหาตัวเลขกลางมาก่อนใน5ปีนะครับค่ากลางท่านจะเห็นว่า 7.65 นี่คือค่ากลางถ้าในสูตรของ Excel นะครับจะเขียนไว้ว่า median ก็ลากสูตรมาเลยครับจะได้ 7.65 ในช่องต่อไปนะครับสิ่งที่อยากให้ท่านดูก็คือ มาดูว่าความคาดหวังสูงสุดพีคเลยของบริษัทนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในตัวอย่างก็คือ 9.95 และถ้าน้อยกว่า 30% ของค่ากลางลงมาก็คือ 5.36% หลังจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าค่าเฉลี่ยที่เราจะใช้เนี่ยต้องเอาค่าอะไรบ้างก็คือค่าที่อยู่ในช่วงระหว่างต่ำสุดก็คือ 5.36 และสูงสุดคือ 9.95จากตัวเลข yield 5 ปีตั้งแต่ปี52ถึงปี56นะครับท่านจะเห็นว่าต่ำสุดเนี่ยก็คือ 5.51 ซึ่งถือว่าไม่ต่ำกว่าค่าที่น้อยที่สุด 5.36 ฉะนั้นเท่ากับว่าต่ำสุด 5.51 นี้ยังอยู่ในกรอบที่เรามาคำนวณได้และท่านจะเห็นว่าสูงสุดคือ 9.95 สิ่งที่เกินไปก็คือ 22.98 ครับเราก็ตัด 22.98 นี้ทิ้งไปเลยพอตัดทิ้งไปนะครับท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เหลือก็คือ4ปีครับ4ปีก็คือ53 54 56นั้นเอาตัวนี้แหละครับมาหาค่าเฉลี่ยปุ๊บตัดค่าเฉลี่ยออกมาได้ 7% และจะเห็นว่าตัวเลขนั้นไม่มีจุดทศนิยมอะไรนะครับผมก็เลือกใช้7มาเลยครับเราได้แล้วครับ2ตัวเลขที่เราต้องการก็คือ 0.65 และ 7% แทนค่าในสูตรครับสูตรที่แนะนำให้ใช้คือราคาหุ้นที่เหมาะสมเท่ากับเงินปันผลหารด้วย yield เปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนครับเราได้มาแล้วเงินปันผลคือ 0.65 ครับ yield คือ 7 สูตรที่ออกมาก็คือ 0.65 หารด้วย 7% ตัวเลขก็จะได้เท่ากับราคาที่เหมาะสมคือ 9.29 นี่คือราคาที่เราคำนวณณวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 56 นะครับหลังจากที่งบไตรมาสที่ 1 ออกแล้วมาลองดูกราฟราคาหน่อยครับท่านจะเห็นว่ากราฟราคาช่วงที่งบออกเนี่ยอยู่ในช่วงของราคาประมาณสัก14บาทเฮ้ยแล้ว14บาทถ้าปันผลแค่ 0.65 ล่ะจะได้ยิวกี่เปอร์เซ็นต์ท่านจะเห็นว่ายิวอยู่ที่ 4.64% นั่นแสดงว่าอะไรครับเฮ้ยมันน้อยมากอะณเวลานั้นถ้าเกิดท่านซื้อนะครับได้ยิวแค่ 4.64% โดยสมมุติฐานแรกที่มองว่าอย่างน้อยทำได้เท่ากับปีที่แล้วนั่นเท่ากับว่าถ้าท่านซื้อเนี่ยได้ 4.64 เฮ้ย CSL นะความคาดหวังโดยเฉลี่ยของตลาดมันควรจะเป็นอยู่ในช่วง 7% นั่นเท่ากับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะหล่นลงมาอยู่ที่ 9.29 บาทถ้าเกิดกรณีแบบนี้ทำอย่างไรครับอย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่าท่านก็ควรที่จะรอดูก่อนถ้าเกิดมันดีนะครับอย่างน้อยถ้ามันดีจริงการที่จะเป็นหุ้นเติบโตจริงปันผลน้อยไม่เป็นไรครับแต่ลักษณะของบริษัทเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีสม่ำเสมอโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตมีหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้นะครับเราแค่ใช้สมมติฐานว่าอย่างน้อยได้เท่าเดิมฉะนั้นการคาดหวังเงินปันผลเยอะๆก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงน้อยนะครับหรือคำว่าเสี่ยงต่ำและปันผลสูงฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือเฮ้ยอย่างน้อยอยู่ต้องเท่ากับช่วงของเลนส์ค่าเฉลี่ยยังดีกว่า 9.29 สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านลองดูนะครับท่านเห็นว่าราคาในช่วง14บาทนะครับไหลลงอย่างต่อเนื่องหลังจากปี56ซึ่งตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่างชาติขายออกด้วยแต่ผมว่าประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันแพงไปไงครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยลดลงมาเหลือ10บาทฉะนั้นถ้าเกิดรอได้เราก็ควรรอต่ำกว่า10บาทเพื่อให้ได้ปันผล 7% เป็นอย่างน้อยและนี่คือตัวอย่างแรกครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปกัน